รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นแค่เอกหนุ่มสุดหล่อสุดฮอตในยุคนี้คุณแอนนาชวนชื่นเดี๋ยวนี้เป็นพระเอกนะหนังประสบความสำเร็จโด่งดังยอมรับนะว่าทุกครั้งที่ได้มาออกรายการกับอาจารย์ผมมีความสุขมากความสุขเรื่องเงินเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องใหญ่ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะได้เล็กๆก็ได้เล็กก็ได้เล็กเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กก็ได้เล็กๆแต่ไม่ถึงกับไม่ไล่ก็ได้ค่าน้ำมันก็ไล่ไล่ไล่นิดนิดหน่อย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 เรากากี่ล้านกี่ล้านกางเองกางนั้นกางเองกางเองนะวันนี้คุณแอนนากำลังจะมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเซี่ยงไฮ้โต๊ะแตกผัดแห้งไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งคุณนามีเวลา10นาที10นาทีไม่พอหรอกถ้าทำแบบเซี่ยงไฮ้พระราม3นี่ได้นี่มันถึงเซี่ยงไฮ้อ่ะกว่าโอ้จะบินไปบินกลับเนี่ยมันเสียเวลามากเลยนะ2วันนะต้อง2วัน10นาทีไม่ทันแน่ไม่ได้ให้แค่10นาทีเท่านั้นน่ะต้องเซี่ยงไฮ้ผัดโต๊ะแตกแบบแห้งด้วยพร้อมยังอ่ะพร้อมมากเสียบนาทีลงมือเลยลงมือเลยอันนี้คือน้ำมันใช่ไหมจะรู้ไหมโอ้ยแอนนาดูถ้าทางทำอะไรต่ออะไรเก่งอย่างนี้เปิดร้านอาหารเหรอเปิดร้านอาหารแต่งาคาเฟ่อยู่ซอยสหการประมูลซอยอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องไปไม่ถูกซอยสหการประมูลเลยสถานทูตเราไปประมาณ900เมตร900เมตรสหกังประมูลสหกังประมูลสถังทุกราวอยู่ในสนามได้กอล์ฟออสตาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่าตัวก็ไม่ต้องนะนิดเดียวก็ไม่ต้องเพราะเมื่อกี้ค่าโฆษณาคิดไปละดีมากเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์มากสำหรับผู้บริหารอ๋อจะมาสั่งปลาหมึกเยอะจังเลยอ่ะอ่ะนึกว่าให้ทำหมกอ๋อปลามาไม่รู้มาประดับมาประดับใช่ไหมโอเคโอเคแค่นี้โอ้โหทำไมมันยังไม่เดือดเลยไม่ยิงเสียงฉี่ชาเลยเลยใจร้อนนะเปล่าแต่ปลาหมึกแสดงว่าใจร้อนกระทะยังไม่ร้อนแล้วใส่อะไรอีกอ่ะเฮ้ยตำหลักเขาต้องใส่เครื่องก่อนนี่ว่ะเอาขอโทษนะขอโทษเอานี่แอบไปกล่องแอบไปด้านข้างนิดนึงต่อไปใส่อะไรอ่ะทำแบบคุกกี้เนี่ยนะใช้ตะหลิวตักเนี่ยคุกกี้เขาไม่มีพร้อมให้ไงมีโน่นแฝงอยู่โน่นเต็มไปหมดเลยอะไรที่มีใส่ต้องไปให้หมดที่เขาตั้งไว้เนี่ยคือเขาเอามาให้ใส่แล้วใส่อะไรไปเมื่อกี้เนี่ยใส่น้ำพริกเผาแล้วเนี่ยอะไรกับไอ้เครื่องแกงเครื่องแกงอะไรอ่ะมันมีหลายแกงนะแกงเผ็ดไงไม่ใช่แกงเผ็ดมันมีแกงเผ็ดมีแกงเหลืองมีแกงเสื่อมดูท่าทางแล้วสงสัยหมายิ้มเนี่ย บ้าเมนูอะไรอ่ะหมายิ้มหมามาบอกต้องเหลือถึงกูต้องเหลือถึงกูต้องเหลือถึงกูนี่นี่ผัดอะไรต่อใส่อะไรต่อรู้อย่างคิดไว้หรือยังคิดไว้แล้วให้เครื่องแกงเนี่ยมันออกหอมๆนิดๆพอนิดๆปึ๊กว่าต้มน้ำไปทำอะไรอะไรนะต้มน้ำทำอะไรไหนต้มน้ำไม่รู้เห็นทีมงานต้มไว้ก็จะถามกันทีแรกเลยว่าต้มเพื่อให้กูได้ร้องในห้องนี้ไหมแอร์มันเย็นไปเส้นก็ไม่ลวกหรอเส้นเขาลวกแล้วไงอ๋อลวกแล้วเหรอใครบอกอ่ะเนี่ยก็เห็นอยู่ก็มันต้องมีคงบอกด้วยใส่หอยใส่กุ้งเนี่ยชีวิตเจริญเพราะกุ้งหอยปูปลาไงแต่ตอนหลังไปลงน้ำเต้าทีเดียวหมกเลยอ๋อเหรอเออน่ากินอ่ะใช่ที่ร้านมีเมนูนี้ไหมไม่มียังไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คงกินไล่เขาจะไปเพิ่มแล้วที่ร้านมีอะไรอร่อยอ่ะแอนนาคาเฟ่ผักไทยกุ้งสดแล้วก็เมี่ยงหมูผัดสมุนไพรไข่ตุ๋นปลาอินทรีเป็นเมนูยอดฮิตใครมาก็ต้องเกี่ยงกุ้งนี่คักๆแบบนี้เลยจานละร้อยกว่าบาทปากซอยบ้านชั้น30เอง
30ก็ไปกินก็ไปกินก็ไปกินสิ30เป็นรสชาติแตกต่างกัน30เค้ามีกว้างไงว่ากุ้งแม่น้ําอ่ะเอามือจับเลยนะประมาณนี้เพราะว่าจับมาตั้งแต่ต้นแล้วมือก็ไม่ล้างตั้งแต่เข้าครัวเนี่ยนอกจากเข้าครัวแล้วยังเข้าห้องน้ํามาก่อนด้วยเข้าห้องน้ํามาก่อนอีกเค้าไปตกใจเลยอ่ะทําไมอ่ะไม่รู้ใครลืมทุเรียนไว้ในชักโครกพลูบะเลอะเลยกดเท่าไหร่มันก็ไม่ลงนะมันดื้อแล้วมันวนอย่างเงี้ยไม่เอาไว้ถูกเราก็สงสารไงกลัวคนอื่นเข้ามาตกใจนึกว่างูเหลี่ยมเราก็เลยเอามือไปบี้ๆๆไอ้นะนี่มันแตกแล้วเค้าปกมันก็ถึงลงแล้วมันต้องใส่อะไรอีกวะนั่นน่ะใส่อะไรอ่ะกะเพรากะเพรากะเพรานี่ขาดไม่ได้เอาดูออกเลยนะใบกะเพราอันนี้ใบยี่หร่าเอาเหรอโอ้เก่งว่ะนี่ๆเค้าดูยังไงยี่หร่ายี่หร่ามันจะใบใหญ่กว่ากะเพราอันนี้คือกะเพราแน่ใจนะไม่ได้หยิบผิดเขาเก่งเนาะทำไมเขารู้แล้วนี่คือใบกะเพราที่สั่งหน้าเกียงสงสัยไม่เหลือถึงหมาหรอกคงกินหมดหรือท่าทายว่าสงสัยหมายิ้มแน่หมามาบอกต้องเหลือถึงกูต้องเหลือถึงกูต้องเหลือถึงกูนี่นี่เพื่อประเพณกับหมาแถวนี้แหละกินอ่ะมีทั้งหมาอ้วกหมาผอมเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยแต่กลิ่นมันเล่าใจนะใช่ชิมก่อนก็ได้นะว่ามันเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีจะได้แก้ไขก่อนเขาต้องผัดแห้งหรือเปล่าว่าไม่เคยทำก็ใครเขาเขียนว่าผัดแห้งอ่ะผัดแห้งใช่ไหมอ่อนหวานอ่อนหวานตอนนี้จะน่าจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมนี่ใส่หวานเข้าไปจบเลยเหรอน้ำตาลหรือผงชูรสวะชิมสิอ่ะชิมน้ำตาลน้ำตาลผงชูรสชัดๆน้ำตาลโอ้ยกินหวานเนาะไงก็ถึงได้เป็นเบาหวานไงอ๋อแค่นี้เหรอตำรับผัดแค่นี้เราเสร็จแล้วเหรออ่าโอ้ไม่เห็นใส่อะไรเลยอ่ะมีแค่กุ้งหอยปูปลาไม่มีน้ำเต้าไม่มีน้ำเต้าอย่าไปพูดถึงมั่งเลยเป็นแผลใจมาเนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์จานวางตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้อ่ะโอ้ยตายแล้วเสี่ยงไฮ เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาถือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวสักครู่เรามาชิมกันเราจะได้รู้ว่ากินได้หรือเททิ้งพ่อแต่ไม่เห็นว่าใส่น้ำพริกแกงอะไรก็ไม่รู้มั่วๆไปหมดก็ถ้าเกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้ก็ลองกินดูก่อนโศกไข้สูงมากช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแหนมป๊อปมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อสันคอหมูหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมตราโลโบเกลือโซเดียมไนไตรท์จากซองผงทำแหนมและกระเทียมสับคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ในตู้เย็น2คืนเตรียมไว้ค่ะเทแป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะนำแหนมป๊อปที่หมักไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนแหนมสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดแหนมป๊อปลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักชีแตงร้านพริกขี้หนูเขียวแดงขิงหั่นเต๋าถั่วลิสงทอดผักกาดหอมและข้าวเหนียวนึ่งเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูแหนมป๊อปเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูยำบะหมี่โบราณวิธีทำยำบะหมี่โบราณใส่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูป่นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายจากนั้นเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตและบะหมี่ลวกสุกคนให้เข้ากันจัดยำบะหมี่โบราณใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยหมูสับรวนหมูแดงลูกชิ้นหมู
โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับถั่วลิสงป่นพริกขี้หนูป่นและมะนาวหั่นเซี่ยวแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทำไมกำลังพินิจพิเคราะห์หน้าตาไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเซี่ยงไฮ้โป้แตกผัดแห้งสูตรพิเศษสุดสำหรับคุณแอนนาจะกินได้เปล่าไหนพรีเซนต์สิแนะนำก่อนเด้ผักโป๊ะแตกเสี่ยงไฮ้แห้งนะมันก็จะมีอาหารทะเลเป็นแบบกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ผัดกับเส้นเสี่ยงไฮ้ก็มีเครื่องแกงเครื่องเทศอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีใบกะเพราเอามาดับข้าวแต่โป๊ะแตกไม่เห็นเขาใส่น้ำพริกแกงอะไรก็ไม่รู้มั่วๆไปหมดเลยอาโซไข่สูงมั้งอันนี้อาจจะแสดงว่าอาจจะอร่อยก็ได้มันไม่ใช่อ่ะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้ก็ลองกินดูก่อนถ้ามันอร่อยก็คือใช่นากินก่อนสิเผื่อเป็นไรไปจะได้เอาจานนี้ไปให้หมอตรวจไม่เป็นไรแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างผ่านความร้อนมาหมดแล้วเหรอองศามันไล่พอไล่นะพอไล่นะไม่ถึงก็ต้องเทจะไล่ใครไปไล่เรือออกไปก่อนกันเลย นะคุณผู้ชมเราต้องพิสูจน์กันตรงเส้นเซี่ยงไฮ้เพราะว่าผัดจนเละแล้วเสี่ยงไฮ้ก็ไม่ลวกด้วยเนี่ยมันเขาลวกมาแล้วถ้าลวกกี่เส้นจะเละเลยนะโอ้ก็หอมนะพอไล่นะผัดสมุนไพรล้างอ้วนนะเครื่องแกงอ้วนตำเองเลยอ๋อเหรอใหม่ๆสดๆทุกวันอร่อยเฮ้ยที่ไหนที่แอนนาคาเฟ่เหรอใช่ให้แน่ใจไงเราจะแบบสุ่ม4สุ่ม5ตัดสินมันไม่ได้นะคนเรานะเราผู้ใหญ่กันแล้วคนแก่ก็ขี้ใจน้อยเดี๋ยวบอกกินไม่ได้เสียใจหัวใจวายตายนะยังอยู่อีกนานโอเคเนาะในระดับหนึ่งไม่ถึง5ดาวหรอกแต่มันก็ต้องมีดาวหนึ่งแหละ ไม่แขกพูดเลยเพราะทุกสัปดาห์จะบอกเลยว่ากินได้แต่สำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์นิสสาคงต้องบอกว่าไม่อยากได้ยินคำนี้กินได้อุ๊ยไม่น่าเชื่อบอก50-50แต่ก็อร่อยนะโอเคนะรสชาติใช้ได้เลยคุณผู้ชมทำง่ายๆนะโยนๆลงไปก็ยังกินได้เลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ถ้าจะไปที่ร้านคงต้องใส่เครื่องดูดีกว่านี้นะใช่ใช่สำหรับเมนูหน้าอาจารย์นิสสาทำให้คุณแอนนารับประทานก็คือยำไก่ทอดสุดยอดอาจารย์ยำของอาจารย์ไปสุดว่าก็จะยำของอ้วกแข็งกันไหมยำคนละจานนะโอเคคนละยำไม่ใช่ยำอันนาเราขายกับข้าวเนี่ยเราตอนที่ยังไม่มีหน้าร้านนะแฟนคลับเรียกร้องอยากให้มีหน้าร้านตั้งแต่เปิดร้านมาไอ้พวกแฟนคลับคนนั้นยังไม่เคยมาเลย3เดือนแรกแหละยอมรับว่าเข้าเนื้อแต่พอ3เดือนหลังเนี่ยไม่เข้าเนื้อกำไรเลยเข้ากระดูกเลยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูอูด้งผัดพริกฝรั่ง3สีมาลองทำกันค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟพอร้อนใส่เนื้อสันคอหมูหั่นชิ้นลงผัดพอสุกจากนั้นใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ซอยผัดให้เข้ากันจนหอมสุกใสตามด้วยพริกฝรั่ง3สีซอยเป็นเส้นและเส้นอูด้งลวกสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและพริกไทยดำป่นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดอูด้งผัดพริกฝรั่ง3สีลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
เพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูยำไก่ทอดตั้งใจเลยนะว่าอยากใช้ตำรับเนี้ยไปอยู่ที่ร้านคุณแอนนาไม่ใช่อยากจะวัดรอยเท้านะคืออาจารย์ยำของอาจารย์ไปสูตรนึงว่าก็จะยำของอ้วกแข็งกันไหมจริงเหรอโอเคนะยำคนละจานนะโอเคคนละยำไม่ใช่คนละยำเอาวันนี้กินยำของเราก่อนละกันนะขออาจารย์สูตรหนึ่งแองนาสูตรหนึ่งไม่ได้อยากวัดรอยเท้าแต่อยากจะทำดูแล้วทำไงล่ะแล้วไก่จะต้องทอดไหมก็ทอดไงก็คนละชิ้นไงอาจารย์ก็มาทอดชิ้นหนึ่งเหรอก็เขาฝากมาด้วยชิ้นหนึ่งเอ๊ะเอาก็มันจะได้สดพร้อมกันไงไล่เรียกกันผมหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบซองนี้ใส่ในการหมักไก่เนี่ยขยำขยำขยำแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไก่เนี่ยคลุกแป้งเสร็จแล้วก็สะบัดสะบัดหน่อยสะบัดสะบัดอันนาปกติเสร็จแล้วสะบัดไหมสะบัดสิไม่งั้นหยกลกเลย โอ้โหไฟกำลังดีเลยกระทะเนี่ยวันนี้กระทะเห็นไหมทอดดีไหมกระทะยี่ห้ออะไรอ่ะกระทะจีนไวทลักษ์สามชั้นด้ามไม้สักเห็นไหมราหัวมาลายหัวมาลายว่าตายแล้วไก่เหลืองเร็วจังเลยดูสิเห็นไหมกระทะเข้าลีไงเนี่ยดูสิกระจายความร้อนดูไก่สวยไหมไก่สวยมากดูสินี่เห็นป่ะปุ๊บ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 เลยเอ้ยสีสันเริ่มเก่งแล้วหน้าเก่งเข้ามาแล้วกินแล้วเห็นไหมสูตรนี้ให้แอนนาแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เอาไปใช้ที่ร้านสุดยอดขอขอบคุณมาบอกเลยนะคุณผู้ชมถ้าอยากชิมอุ้ยว้าขอโทษเกิดเอ็กซ์เดงเล็กน้อยนะแล้วลุ่มนี่โอ้ยเอาสักหน่อยนึงอันนี้ไม่ได้แข็งอันนี้หน้าเลยกูไม่น่าไปยุ่งเลยคุณผู้ชมไก่ของเราสุกแล้วเห็นไหมสีสวยไหมเราต้องเตรียมน้ำปรุงยำให้มันอร่อยวันนี้น้ำปรุงยำเราจะมีกลิ่นหอมเพราะว่าเราใช้สับปะรดฟรุตเบส preparation ตรา nature taste ขวดนี้เราก็ใส่ลงไปในนี้ให้มันมีกลิ่นเป็นสับปะรดนี่ใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงถ้าเราชอบเปรี้ยวจริงๆของเขาก็มีรสอยู่แล้วแต่ถ้าเราชอบแล้วก็ยำก็น้ำปลานิดนึงให้ออกรสนิดนิดไหนลองคนๆก่อนเพราะว่าในสับปะรดนี่มันก็มีความหวังอยู่แล้วใช่ไหมใช่อยากได้ความเผ็ดแล้วก็ใส่ลงไปนี่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองอันนี้เขามีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะข้าวทองเนี่ยเยอะใส่สลัดครีมมอลลี่ว่ายำเราต้องการไม่เราไม่อยากให้น้ำเวลายำนั่งกินไปแล้วมันเซ็งออกมาหมดอ่ะสมัยนี้เครื่องปรุงเนี่ยมันบังคับให้อร่อยถ้าใครคิดว่าทำอาหารไม่อร่อยก็เปลี่ยนอาชีพไปนะแค่นี้เพราะว่าคนให้เข้ากันค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 นทุกอย่างมันมีเครื่องบังคับให้อร่อยเอามือจับสิคนให้เนียนๆเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยให้หอม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 นะสับปะรดนำเลยกลิ่นสับปะรดนำเลยแอนนาไอ้แอนนาอันนี้ก็ตกใจหยอกๆล้อเนี่ยก็ไม่รู้จะไปกินดิ่งช่ำช่ำเข้าปากมาจริงๆนี่แล้วที่ไม่ใส่น้ำตาลมังหวานอยู่แล้วใช่ก็อร่อยเลยใช่ไหมอร่อยเลยทีนี้เราก็ใส่หอมแดงใช่ทีนี้เราก็ดูนะเราก็จะหยิบไก่มาที่เราทอดแล้วมันยังเขียวอยู่เลยเฮ้ยชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่านะฉันเป็นคนใจถึงทำกับข้าวฉันต้องชิ้นใหญ่ๆที่ร้านนานๆก็ต้องขายของก็ต้องชิ้นใหญ่ๆนะชิ้นใหญ่อะไรก็ใหญ่ไปหมดครับหน้าก็ใหญ่รายได้ไม่เท่าไหร่อ่ะรายจ่ายถล่มทลายทุกเดือนเอาหน้าเดี๋ยวก็รวยใส่มะเขือเทศใส่ถั่วลิสงยังไม่ค่อยคาดลูกใส่ข้าวคั่วนิดหน่อยหอมหอมไหนคุกสิคุกเข้ากันผักชีจานนี้ประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนาสิแล้วว่าก็ต้องเป็นร้อยอยู่แล้วอย่างน้อย120 140เราขายกับข้าวเนี่ยเราตอนที่ยังไม่มีหน้าร้านนะแฟนคลับเรียกร้องอยากให้มีหน้าร้านก็เลยทำร้านขึ้นมาตั้งแต่เปิดร้านมาไอ้พวกแฟนๆคนนั้นยังไม่เคยมาเลยไม่รู้จะให้เราเปิดร้านทำไมสามเดือนแรกล่ะยอมรับว่าเข้าเนื้อแต่พอสามเดือนหลังน่ะไม่เข้าเนื้อกำไรเลยไม่เข้าเนื้อแล้วเข้ากระดูกเข้ากระดูกเข้ากระดูกเลย
ไม่เลยนะร้านอยู่ที่ไหนนะซอยสหกรณ์ประมูลซอยประมาประมูลไปช่วยกันอุดหนุนนะสถานทูตลาวไปนิดนึงตำรับนี้รับรองได้ต้องมีที่ร้านแอนนาคาเฟ แอนนาลองชิมสิถ้าแอนนาถูกใจอาจารย์นิสสัตยกให้เลยคุณผู้ชมวันนี้คุณแอนนาเป็นคนยำเองนะเพราะเช่นยังไงก็คงต้องออกมารสชาติต้องอร่อยพระฝีมือคุณแอนนาเอาเลยนะเอาเลยไม่พูดมากแล้วหมาเพราะว่าหมามันไม่มีเงินซื้อไงคงแหลกอย่างเดียวอร่อยสดๆจริงป่ะโอ้น่าใครอยากกินรสเผ็ดก็แค่เพิ่มพริกใช่ไหมเพี้ยก็เผ็ดคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินถ้าแวะไปที่ร้านแอนนาแล้วบอกว่าเนี่ยดูจากรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์แอนนาจะลด 10% อ้าวลด 10% ถึงวันที่เท่าไหร่ถึงสิ้นเดือนนี้เลยสิ้นเดือนโอเคคุณผู้ชมรีบไปเลยนะครับแอนนาคาเฟ่ซอยสหการประมูล อยู่ในสนามไดคอปออสตาเปิด 10:00 นปิด 3:00 นไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดถามว่ามันทำยังไม่หยุดวะเรางกวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของฝากคุณแอนนานะอะไรเอ่ย QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องช่วยรับไว้ด้วยนะครับเอาไปรับประทานนะขอบคุณมากครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4:30 ทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณแอนนาลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลำรวยไม่เจ็บไม่จงอยากจะบอกเพื่อนแฟนคลับแอนนาทุกๆคนนะครับการกินอาหารเนี่ยรสชาติต้องให้ได้พอประมาณอย่าให้เค็มเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยโรคไตจะถามหาได้นะครับโรคไตเนี่ยถ้ามันรักษาไม่ได้มันต้องใช้ฟอกไม่ได้ถึงก็ต้องฉีดยาด้วยตัวเองเป็นอะไรที่อันตรายมากพอไตไม่ทำงานนี่ทุกอย่างมันจะรวนหมดเลยเอาแค่พอประมาณนะเพราะว่าเค็มเนี่ยโรคไตเนี่ยอันตรายมากฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับนี่คือผงนัวขมิ้นนะครับอาจารย์แม่ว่าน่าจะเป็นผงกะหรี่ชิมก่อนไหนลองทำเองซิเผื่อจะสนุกเพราะปกติพอเวลาอะไรอะแม่ตกปลาเราอย่าวิ่งดิเวลาเราอย่าวิ่งดิแม่ตกใจป้า กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ